ธิการเดินหน้าหลักสูตรสายวิชาชีพพัฒนาทักษะเด็กไทยก้าวสู่ความเป็นสากลปลัดกระทรวงต่างประเทศและการค้าออสเตรเลียหารือปลัดกระทรวงยุติธรรมของไทยเรื่องข้อกฎหมายอุ้มบุญเน้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายึดหลักคุณธรรมมนุษยธรรมกรุงเทพมหานครมอบโล่และรางวัลให้เยาวชนดีเด่น10ด้านเพื่อเป็นบุคคลตัวอย่างเชิญชวนเด็กรุ่นใหม่สร้างจิตสำนึกที่ดีในสังคมติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ใน Family News Today ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวของทุกคนในครอบครัวครับนี่คือ Family News Today นะครับกับวันศุกร์สุดท้ายปลายเดือนสิงหาคมนะครับวันนี้29สิงหาแล้วครับเร็วมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะเดือนนี้เนี่ยผ่านไปเร็วเหลือเกินนะคะท่านผู้ชมมีอะไรที่จะแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ติดตามข่าวสารข้อมูลผ่านทาง Family News Today และทุกๆช่วงข่าวของช่อง13 Happy Family ได้ตามช่องทางสังคมออนไลน์ที่เราจะขึ้นให้หน้าจอเป็นระยะนะคะจะนำเสนอแล้วก็จะสอดแทรกเข้าไปในรายการของเราทุกๆวันจะได้เห็นว่าถ้าเกิดว่าจะเข้ามาดูย้อนหลังดูยังไงจะมาดูทาง Twitter จะเป็นเพื่อนกันทาง LINE แล้วก็ส่งข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆมาแลกเปลี่ยนกันอย่างไรซึ่งไม่เพียงแต่ช่องเราเองนะคะแต่ว่าทุกๆช่องในครอบครัวข่าว3ค่ะก็จะมีช่องทางสังคมออนไลน์ปรากฏแบบนี้ให้ได้เป็นเพื่อนกันแล้วก็ติดตามกันอย่างไม่พลาดทุกนาทีเลยนะคะวันนี้เริ่มต้นกันที่เรื่องของสพท.ค่ะได้ส่งหนังสือไปถึงโรงเรียนทั่วประเทศแล้วนะคะกำชับครูให้การบ้านเด็กอย่างเหมาะสมไม่ให้ยากเกินไปหรือว่าง่ายจนเกินไปค่ะไปดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันเลยนะคะในกมลรอดคล้ายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่ากพฐ.ได้ลงนามคำสั่งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้การบ้านนักเรียนแจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศแล้วนะคะรวมไปถึงโรงเรียนสังกัดสพฐ.ทุกแห่งเลยค่ะมีแนวปฏิบัติดังนี้1ขอให้ครูพิจารณามอบหมายการบ้านให้นักเรียนอย่างเหมาะสมไม่ยากเกินไปไม่มากเกินไปด้วยนะคะนอกจากนี้ก็พยายามที่จะให้นักเรียนได้ทำงานเป็นกลุ่มกันมากยิ่งขึ้นนะคะเช่นการทำโครงงานต่างๆจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในหมู่นักเรียนข้อที่2ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาติดตามการจัดการเรียนการสอนและการให้การบ้านของครูว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมหรือไม่นะคะรวมทั้งตรวจสอบเรื่องการลอกหรือจ้างทำการบ้านด้วยค่ะหากพบว่ามีนักเรียนทำผิดในเรื่องดังกล่าวจริงก็ขอให้พิจารณาโทษตามระเบียบที่สถานศึกษาได้กำหนดไว้นะคะข้อที่3ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการสอนเสริมนอกเวลาแล้วก็ไม่ให้คิดค่าใช้จ่ายเด็กๆด้วยนะคะให้ใช้เวลาว่างตามความเหมาะสมจะได้เป็นการช่วยเด็กๆที่เรียนช้ากว่าเพื่อนนอกจากนี้ก็อาจจะมีคลินิกเพื่อนช่วยเพื่อนเรียนหรือว่ากิจกรรมอื่นๆที่บรรลุผลตามหลักสูตรที่กำหนดไว้นะคะข้อที่4ขอให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้กำชับผู้บริหารสถานศึกษาค่ะว่าให้ติดตามสอดส่องการให้การบ้านของนักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะนี่ก็เป็นแนวปฏิบัติที่เกิดขึ้นล่าสุดที่ทางสพฐ.ได้ขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนต่างๆค่ะใช่ครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าพยายามที่จะลดเรื่องของการบ้านลงนะครับให้เด็กเนี่ยพยายามทำความเข้าใจในช่วงเวลาเรียนมากขึ้นและใช้เวลาที่เหลือไปทำกิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อเสริมทักษะวิชาชีวิตจะได้โตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนะครับพูดถึงเรื่องของเยาวชนเนี่ยยังไม่จบปรากฏว่าวันนี้มีข่าวพิธีมอบรางวัลเยาวชนประกายเพชรที่มีความโดดเด่นมีความสามารถในเรื่องต่างๆนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับทางกรุงเทพมหานครก็มอบให้ในแต่ละด้านต่างๆให้กับเยาวชนคนเก่งในบ้านเรานะครับคุณมานิตเตชอภิโชคซึ่งเป็นรองปลัดกทม.วันนี้ก็เป็นประธานในพิธีมอบโล่และรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานครประกายเพชรครั้งที่9หรือเยาวชนประกายเพชรจัดขึ้นที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นและเด็กๆ กลุ่มนี้ที่ได้รับรางวัล นะครับล้วนแล้วแต่มีประโยชน์กับชาติทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬานันทนาการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องของการพัฒนาสังคมหรือสภาเยาวชนการต่อต้านยาเสพติดด้านสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์การส่งเสริมประชาธิปไตยคุณธรรมและจริยธรรมรวมไปถึงด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดเป็นกิจกรรมที่ดี10ด้านด้วยกันใครมีครบนี่ถือว่าเป็นคนที่สุดยอดมากๆนะครับเยาวชนที่เข้าร่วมส่งผลงานนั้นทางคณะกรรมการของทางกรุงเทพมหานครก็พิจารณาแต่ที่สำคัญคือจำกัดอายุต้องอยู่ระหว่าง15ถึง25ปีมีภูมิลำเนาเรียนอยู่ในโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพ
นะครับซึ่งปีนี้นะครับมีเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติให้เป็นเยาวชนดีเด่นของทางกรุงเทพมหานครประกายเพชร31คนแบ่งออกเป็นรางวัลบุคคล20คนและกลุ่มบุคคลอีก11กลุ่มครับพี่หนิงครับค่ะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะแล้วก็เป็นโอกาสที่เด็กๆนั้นทำดีมีคนเห็นนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้เยาวชนของเราในทุกๆด้านเลยนะคะอีกเรื่องนึงที่มีการจับตากันมาตลอดเดือนที่ผ่านมานะคะก็คือเรื่องของกฎหมายการอุ้มบุญค่ะวันนี้ก็มีความร่วมมือในระดับประเทศเกิดขึ้นนะคะโดยปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของออสเตรเลียได้เข้าพบปลัดกระทรวงยุติธรรมหารือข้อกฎหมายอุ้มบุญแล้วก็เน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยยึดหลักคุณธรรมมนุษยธรรมและประโยชน์สูงสุดที่เด็กจะได้รับนะคะปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของออสเตรเลียชื่อนายปีเตอร์วาเชสเข้าพบกับนายชานชาวชายานุกิจรองปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาการแทนปลัดกระทรวงหารือข้อกฎหมายอุ้มบุญในประเทศไทยค่ะซึ่งไทยกับออสเตรเลียมีแนวคิดที่สอดคล้องกันว่าการแก้ปัญหาจะเน้นหลักคุณธรรมมนุษยธรรมและประโยชน์สูงสุดที่เด็กจะได้รับสำหรับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต้องดูกันหลายด้านค่ะเช่นคนที่จะทำอุ้มบุญจะต้องแสดงความยินยอมให้ชัดเจนว่าเด็กจะไปอยู่ในความดูแลของใครเมื่อถือกำเนิดออกมาแล้วนะคะอย่างไรก็ตามความเห็นนี้ก็จะถูกรวบรวมเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาส่วนทางด้านคดีวันนี้พนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีจะเดินทางไปสอบปากคำแม่อุ้มบุญเป็นรายที่8นอกสถานที่ในฐานะพยานนะคะและมีความคืบหน้าในด้านอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องอุ้มบุญด้วยค่ะเช่นที่แพทยสภาเขาก็มีการประชุมสูตินรีแพทย์ทั่วประเทศเลยเพื่อมาสร้างความเข้าใจกันในเรื่องนี้การให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์นายแพทย์สมศักดิ์โลเลขานายกแพทยสภาเห็นว่าควรจะออกกฎหมายในเรื่องนี้ให้กว้างๆครอบคลุมแล้วก็เสนอว่าควรจะออกเป็นกฎกระทรวงแทนค่ะเพราะจะแก้ไขได้ง่ายกว่าหากในอนาคตข้อยกเว้นจะเป็นที่ยอมรับได้นะคะส่วนเรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับการบังคับทำเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ต้องทำให้ญาติเท่านั้นนะคะทางนายกแพทยสภาเห็นว่าถ้าสามารถออกกฎหมายที่บังคับใช้ไม่ให้การเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์นำไปใช้ในเชิงธุรกิจได้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าเป็นห่วงว่าญาติหรือไม่ญาตินะคะหากต่อไปเนี่ยกฎแพทยสภาสามารถเปลี่ยนข้อกำหนดในเรื่องนี้ได้เพราะว่าเขาก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันกรณีที่บุคคลที่มีความประสงค์อยากจะมีลูกแต่ไม่มีญาติพี่น้องที่พร้อมแล้วก็อยู่ในข่ายที่สามารถจะช่วยอุ้มบุญให้ญาติได้อันนี้คือพอไปออกกฎหมายที่แข็งแบบนี้เนี่ยก็นึกถึงใจเขาใจเราอาจจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่เขาก็ไม่พร้อมไม่มีญาติอะไรแบบนี้นะคะแต่ที่ท่านนายกแพทยสภาก็ได้ทักทวงข้อนี้เอาไว้มีความคืบหน้าในเรื่องนี้ว่าจะต้องรอผลการประชุมในการร่างกฎหมายในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ค่ะก่อนที่จะเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นกว่าวันนี้นะคะสำหรับแพทย์3คนที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพชี้มูลความผิดในการทำอุ้มบุญนั้นอยู่ระหว่างการรอการชี้แจงค่ะแล้วแพทยสภาจะทำการรวบรวมหลักฐานให้คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องจริยธรรมว่าจะชี้มูลความผิดแล้วก็ลงโทษอย่างไรค่ะครับซึ่งภาวะการมีบุตรยากเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแต่เฉพาะในประเทศไทยในต่างประเทศก็มีอยู่มากนะครับจนบางครั้งบางประเทศก็นำไปสู่ธุรกิจอุ้มบุญอย่างที่เรารายงานกันไปหลายๆครั้งแต่ในแง่ของเทคนิคทางการแพทย์ปรากฏว่าที่อิตาลีเขามีเทคนิคด้านการเจริญพันธุ์ที่ช่วยให้คนเนี่ยมีโอกาสมีลูกได้ง่ายขึ้นนะครับก็สมใจพ่อแม่หลายๆคนนะครับเทคนิคทางการแพทย์ที่ว่านี้นะครับจะใช้วิธีการสังเกตสเปิร์มในระบบ3มิติครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับที่เห็นวิ่งๆแบบนี้ก็คือสเปิร์มนั่นเองนะครับเพื่อที่จะดูความแข็งแรงของสเปิร์มแต่ละตัวสเปิร์มเนี่ยนะครับในน้ำเชื้อแต่ละครั้งเนี่ยมีมากเป็นล้านตัวแต่เขาใช้วิธีการสังเกตเพื่อที่จะดูว่าสเปิร์มตัวไหนเนี่ยแข็งแรงมากที่สุดหลังจากนั้นก็จะนำมาใช้ในการผสมเทียมเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะมีลูกได้ง่ายขึ้นคุณหมอไบรอันเดลซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านการเจริญพันธุ์ชื่อดังระดับโลกนะครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์การปฏิสนธิโดยอาศัยความช่วยเหลือหรือ CFA ที่นครเนเปิลทางตอนใต้ของอิตาลีคุณหมอบอกว่าในอนาคตจะมีคู่สมรสประมาณ1ใน5คู่ของโลกที่พัฒนาแล้วต้องการการผสมเทียมมากยิ่งขึ้นนี่เป็นแนวโน้มเลยนะครับเพื่อที่จะได้มีลูกสมใจเนื่องจากวิถีชีวิตในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความเครียดมีผู้สูงอายุมากขึ้นคนอาจจะแต่งงานช้ามากขึ้นโอกาสในการมีลูกเนี่ยยากขึ้นแน่นอนรวมไปถึงสภาวะและแวดล้อมก็เปลี่ยนแปลงไปทั้งอากาศที่เป็นพิษ
สารเคมีที่มีอยู่รอบตัวเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะครับที่ทำให้คนเนี่ยมีลูกกันน้อยลงเพราะฉะนั้นการผสมเทียมจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยได้ครับค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาดูเรื่องของการศึกษาสายอาชีพค่ะตอนนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเขาก็เดินหน้าพัฒนาบุคลากรแล้วก็นักเรียนด้วยนะคะกลับมาติดตามเรื่องนี้ในช่วงต่อไปค่ะ